คราวที่แล้วนะครับอาจารย์สอนเรื่องของ resource aggregation นะครับหรือว่าการคำนวณความต้องการใช้ทรัพยากรของโครงการก่อสร้างนะครับนิสิตคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรไหมครับจากครั้งก่อนนะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับจริงๆในการวางแผนโครงการก่อสร้างเนี่ยมันไม่ได้จบแค่คุณเขียนแกนท์ชาร์ตคุณเขียนบาร์ชาร์ตหรือว่าคุณเขียน CPM รู้วันที่เริ่มต้นวันที่เสร็จของแต่ละกิจกรรมมันไม่ได้จบแค่นั้นนะครับจริงๆหลังจากที่คุณวางแผนโครงการก่อสร้างแล้วนะครับคุณรู้กำหนดเวลาว่าแต่ละกิจกรรมเริ่มต้นและเสร็จวันไหนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณควรจะต้องทำอีกสเต็ปในสเต็ปต่อไปนะครับในการวางแผนโครงการก่อสร้างก็คือเรื่องของการคำนวณความต้องการใช้ทรัพยากรโครงการก่อสร้างก็คือการทำ resource aggregation นะครับเพื่อให้รู้ว่าโครงการก่อสร้างของเราเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยมันมีความต้องการใช้คนงานก่อสร้างประเภทใดบ้างอย่างละกี่คนมีความต้องการใช้เครื่องจักรกลในการก่อสร้างประเภทใดบ้างอย่างละกี่คนแล้วเราก็ต้องดูว่าในบริษัทของเรานะครับมีจำนวนคนงานเพียงพอต่อความต้องการที่ต้องใช้ไหมหรือมีเครื่องจักรกลเพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ไหมนะครับนั่นคือหลักการที่อาจารย์บอกว่านั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำ resource aggregation นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับนอกจาก resource aggregation แล้วอาจารย์บอกว่าในการวางแผนโครงการในการวางแผนทรัพยากรในโครงการก่อสร้างนะครับมีอีก2เรื่องที่คุณต้องรู้ก็คือเรื่องของการทำ resource leveling และก็การทำ resource allocation นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยกันว่าการทำ resource leveling และการ resource allocation คืออะไรนะครับรวมถึงจะคุยเรื่องของการทำ time cost trade-off ด้วยนะครับหวังว่าวันนี้อาจารย์จะสอนจบในทุกหัวข้อนะครับอันนี้คือที่เราคุยกันครั้งที่แล้วนะครับอาจารย์ทวนอีกทีหนึ่งนะครับในการทำ resource aggregation หรือการคำนวณความต้องการทรัพยากรของโครงการเนี่ยนะครับคุณเริ่มจากการเขียนแผนงานแบบแท่งเป็นแบบบาร์ชาร์ตก็ได้นะครับหรือคุณจะเขียนเป็น CPM ให้รู้วันที่เริ่มต้นนะครับวันที่เสร็จแต่ละกิจกรรมนะครับเสร็จแล้วคุณอาจจะเอามาเขียนนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้สมมตินี่คือโครงการก่อสร้างของเรานะครับโครงการก่อสร้างของเราประกอบด้วยทั้งหมด10กิจกรรมนี่คือระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมนี่คือ predecessor กิจกรรมก่อนหน้านะครับนี่คือความต้องการใช้คนงานในแต่ละกิจกรรมนะครับดังนั้นในการวางแผนโครงการก่อสร้างเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับสมมติว่านะครับสมมติว่าเราวางแผนโดยการเขียนบาร์ชาร์ตนะครับเราสามารถเขียนบาร์ชาร์ตเพื่อรู้ว่าแต่ละกิจกรรมเริ่มต้นวันไหนและเสร็จวันไหนนะครับหลังจากเขียนบาร์ชาร์ตลงไปแล้วรู้วันที่เริ่มต้นวันที่เสร็จของแต่ละกิจกรรมแล้วนะครับให้คุณใส่ความต้องการของแต่ละกิจกรรมลงไปความต้องการใช้คนงานของแต่ละกิจกรรมลงไปเช่นกิจกรรมที่1ใช้คนงาน10คนกิจกรรมที่2ใช้คนงาน20คนนะครับทำตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่3กิจกรรมที่3ใช้คนงาน20คนทำวันที่4ถึงวันที่6นะครับกิจกรรมที่4ใช้คนงาน20คนทำวันที่7ถึงวันที่8กิจกรรมที่5ใช้คนงาน18คนทำวันที่7ถึงวันที่9นะครับคุณก็ใส่ลงไปว่าแต่ละกิจกรรมเริ่มต้นวันไหนเสร็จวันไหนแต่ละกิจกรรมมีความต้องการใช้คนงานกี่คนหลังจากที่คุณใส่ข้อมูลลงไปแล้วนะครับคุณสามารถหาผลรวมนะครับผลรวมความต้องการใช้คนงานในแต่ละวันได้เช่นในวันที่6นะครับมีกิจกรรมที่3กับวันกิจกรรมที่8ทำพร้อมกันนะครับกิจกรรมที่3ใช้คนงาน20คนกิจกรรมที่8ใช้คนงาน15คนดังนั้นในวันที่6ของโครงการก่อสร้างเราต้องการมีความต้องการใช้คนงาน35คนถ้าจะทำงานตามแผนนะครับเหมือนกันในวันที่7นะครับวันที่7มีกิจกรรมที่4 5 6แล้วก็กิจกรรมที่9ทำพร้อมกันกิจกรรมที่4ใช้คนงาน20คนกิจกรรมที่5ใช้คนงาน18คนกิจกรรมที่6ใช้คนงาน10คนกิจกรรมที่7ใช้คนกิจกรรมที่9ใช้คนงาน10คนดังนั้นในวันที่7นะครับโครงการก่อสร้างของเรามีความต้องการใช้คนงานรวมทั้งหมด58คนนะครับอันนี้คือวิธีการหลักการง่ายในการคำนวณ resource allocationนะครับหลังจากที่คุณคำนวณ resource aggregation มาแล้วนะครับคุณก็จะเห็นว่าโครงการก่อสร้างเนี้ยถ้าเกิดคุณจะทำตามแผนโครงการก่อสร้างนี้นะครับคุณควรต้องมีคนงานอย่างน้อย58คนเพื่อให้สามารถทำตามแผนได้นะครับโอเคจริงๆในการในการวางแผนโครงการก่อสร้างในการวางแผนทรัพยากรที่ใช้ในการก่อสร้างเนี่ยมันมีประเด็นที่ควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบนะครับว่าอย่างกรณีเนี้ย
สมมติว่าเมื่อกี้นี้เราบอกว่าถ้าจะทำงานตามแผนโครงการนี้นะครับเราต้องมีคนงานอย่างน้อย58คนสมมติว่าบริษัทคุณมีคนงานเพียง50คนล่ะปัญหาจะเกิดยังไงถ้าเกิดคุณบริษัทคุณมีคนงานจำกัดเพียง50คนปัญหาก็คือคุณน่ะจะทำงานคุณจะไม่สามารถทำงานตามแผนได้ในวันที่7หรือวันที่8พอคุณทำตามแผนในวันที่7หรือวันที่8ไม่ได้นั่นแปลว่าเนื่องจากคนงานไม่พอนะครับเรามีคนงานแค่50คนผลที่ตามมาก็คืองานที่ทำในวันที่7วันที่8ก็จะล่าช้าตรงงานล่าช้าปั๊บผลที่ตามมาคือโครงการก่อสร้างคุณก็จะล่าช้านะครับนั่นคือประเด็นคุณต้องพิจารณานะครับหรือว่ามันมีกรณีที่บอกว่าโอเคอาจารย์บางทีก็อาจจะมีการในการทำงานจริงนะครับก็อาจจะแก้ปัญหาด้วยการให้ทำ OT ก็ได้นะครับหรือหาคนงานภายนอกมาช่วยชั่วคราวก็ได้มาเพิ่มชั่วคราวเช่นสมมติว่าผมมีคนงานแค่50คนนะครับคุณบอกว่าโอเคในทางปฏิบัตินะครับบางโครงการบางบริษัทอาจจะบอกว่าไปหาคนงานภายนอกเข้ามาเพิ่มชั่วคราวอีก8คนแต่ปัญหาหนึ่งที่คุณต้องพิจารณาก็คือในการหาคนงานภายนอกเข้ามาทำงานชั่วคราวนะครับบางทีไปหาตามพวกแหล่งที่เขามีเป็นคนงานเช่นพวกกรีดหมูแถวรามอินทราอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาจะมีแหล่งที่มีพวกคนงานก่อสร้างที่เขารับเป็นหลายวันนะครับสมมุติคุณไปหาคนงานก่อสร้างมาทำชั่วคราวนะครับปัญหาที่มันตามมาคือคนที่เขาอยู่ๆปั๊บเขามาทำงานเลยเนี่ยบางทีเขาไม่รู้ว่าต้องทำอะไรนะครับการทำงานมันไม่ต่อเนื่องต้องมานั่งบอกงานต้องมาสอนงานสอนวิธีการทำงานสอนมาตรฐานในการทำงานของโครงการของเรานะครับผลที่ตามมาคืองานมันก็ล่าช้าอยู่ดีนะครับเพราะว่าคนมาใหม่ๆเลยมันทำงานไม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพดังนั้นนั่นคือปัญหานะครับของการหาคนงานภายนอกเข้ามาช่วยงานชั่วคราวนะครับในแค่บางวันนะครับหรือบางคนบอกว่าอาจารย์บางทีเราอาจใช้คนงานไม่พอเราก็ใช้วิธีการให้คนงานทำงาน OT นะครับ OT หรือ overtime นะครับการให้คนงานทำ OT หรือ overtime ก็เป็นอีกโซลูชันหนึ่งที่มีการนำมาใช้แก้ปัญหาในทางปฏิบัตินะครับแต่คุณต้องเข้าใจว่าคนงานเนี่ยในการทำ OT เงื่อนไขอันนึงก็คือคุณต้องจ่ายค่าแรงเป็น2ถึง3เท่าของค่าแรงปกตินะครับค่าแรงในการทำ OT จะสูงกว่าปกติประมาณ2ถึง3เท่านั่นแปลว่าคุณต้องจ่ายค่าแรงที่แพงขึ้นนะครับนอกจากการจ่ายค่าแรงที่แพงขึ้นแล้วคุณต้องเข้าใจว่าคนน่ะทำงานมา8ชั่วโมงตลอดทั้งวันคุณบอกว่าให้ทำ O ทำ O ต่ออีก4ชั่วโมงนะครับเพื่อได้งานคุณคิดว่าคนทำงานมา8ชั่วโมงแล้วมันเหนื่อยมั้ยเค้าก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าลาไอ้4ชั่วโมงที่ทำโอเนี่ยถามว่าเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพไหมคนเรามันเหนื่อยแล้วมันล้าแล้วนะครับประสิทธิภาพในการทำงานมันก็ตกลงอัตราในการทำงานมันก็ตกลงนั้นผลที่ตามมาคือเงินก็จ่ายแพงขึ้นในการทำโอทีนะครับอัตราหรือประสิทธิภาพในการทำงานมันก็ตกลงในการทำโอทีในช่วงทำโอทีเพราะความอ่อนล้าคนดังนั้นนั่นคือปัญหาของการทำโอทีนั้นวิธีการในการแก้ปัญหาคนงานก่อสร้างทางปฏิบัติเนี่ยจริงมันมีหลายวิธีนะครับแต่ทุกวิธีมันมีข้อดีข้อเสียเพราะนั้นในการนำมาใช้งานจริงก็ต้องระมัดระวังนะครับและให้ความสำคัญกับข้อจำกัดของแต่ละวิธีที่เราเรียนโอเคสมมติคราวที่แล้วนะครับคราวที่แล้วถ้าอาจารย์จำไม่ผิดนะครับอาจารย์ให้พวกเราลองวางแผนโครงการก่อสร้างโครงการนี้นะครับแล้วคำนวณ resource aggregation ของโครงการนี้นะครับตัวอย่างนี้ที่อาจารย์ให้คำนวณนะครับเอ๊ะคราวที่แล้วเราคำนวณโครงการนี้เนี่ยหรือว่าอย่างนะครับตัวอย่างนี้ที่อาจารย์ให้คำนวณนะครับอาจารย์คำนวณวางแผนโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีการ CPM นะครับผลลัพธ์ที่เราได้จากการวางแผนโครงการก่อสร้างโดยใช้วิธีการ CPM นะครับเราจะได้ early start early finish late start late finish total flow free flow ยังจำได้ใช่ไหมครับว่ามันคือ early start คืออะไรครับตอบให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยEarly start คืออะไรต่อให้อาจารย์ชื่นใจหน่อยใครตอบได้เริ่มได้เร็วที่สุดครับโอเควันที่กิจกรรมเริ่มได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับ late start นะครับ late start late start คืออะไรครับเริ่มช้าสุดอะไรนะครับกรณกเริ่มช้าสุดครับวันที่กิจกรรมสามารถเริ่มต้นได้ช้าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยมันมีเงื่อนไขว่าช้าที่สุดโดยที่ไม่ส่งผลกระทบให้โครงการล่าช้านะครับโอเคนะครับเลสตาร์ทคือวันที่กิจกรรมสามารถเริ่มต้นได้ช้าที่สุด
โดยที่ไม่ส่งผลกระทบให้โครงการล่าช้านั่นคือ late start เพราะนั้นหลังจากที่คุณวางแผนด้วย CBN นะครับคุณจะได้ early start late start early finish late finish total float free float นะครับนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าโอเคสมมุติว่าถ้าโครงการก่อสร้างของเรานะครับนี่คือกิจกรรมของโครงการก่อสร้างเรานี่คือ A กิจกรรม I สมมุติว่าถ้าแต่ละกิจกรรมในโครงการก่อสร้างนะครับมีความต้องการใช้ทรัพยากรต่างๆต่อไปนี้นะครับต้องการช่างไม้ช่างเหล็กคนงานรถเครนรถตักเห็นไหมครับนี่คือจำนวนคนเช่นกิจกรรม A ต้องการใช้ช่างไม้2คนช่างเหล็ก2คนคนงาน2คนรถเครน1คันนะครับกิจกรรม B ใช้ช่างไม้2คนช่างเหล็ก1คนคนงาน3คนรถตัก1คันกิจกรรม C ใช้ช่างเหล็ก2คนคนงาน1คนรถเครน1คนแล้วก็ว่าไปนะครับนี่คือความต้องการใช้ทรัพยากรของคนของแต่ละกิจกรรมนะครับในแต่ละวันนะครับถามว่าสมมุติว่าคุณวางแผนโครงการก่อสร้างนี้ออกมาแล้วนะครับคุณรู้ความต้องการใช้ทรัพยากรของแต่ละกิจกรรมนะครับของแต่ละกิจกรรมแล้วอาจารย์บอกว่าให้เราหา resource aggregation ของโครงการก่อสร้างนั้นทำยังไงนะครับถ้ามันมี resource หลายประเภทนะครับในกรณีนี้เรามี resource หรือมีทรัพยากรอยู่ทั้งหมด5ประเภทมีช่างไม้ช่างเหล็กคนงานรถเครนในการหา resource aggregation คุณจะต้องหา resource aggregation ของคนงานหรือเครื่องจักรทุกประเภทโดยหาแยกประเภทกันนะครับเช่นผมรู้แล้วสมมุตินะครับสมมุติว่าอาจารย์บอกว่าถ้าผมให้วางแผนโดยใช้ถ้าผมวางแผนโครงการก่อสร้างเมื่อกี้ผมคำนวณ CPM นะครับผมคำนวณ CPM ผมมี early start ผมมี late startสมมุติว่าผมว่าอาจารย์บอกว่าสมมุติให้ทุกกิจกรรมเริ่มต้นและเสร็จตาม early start early finish สมมุติว่าผมวางแผนผมตัดสินใจว่าให้ทุกกิจกรรมเริ่มต้นและเสร็จตาม early start early start และ early finish นะครับให้เริ่มต้นและแล้วเสร็จเร็วที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือให้เริ่มต้นและเสร็จตาม early start early finish นะครับให้เราขวาผมแล้วก็หาความต้องการของช่างไม้นะครับนี่คือผลการคำนวณ resource aggregation ของช่างไม้ถ้าทุกกิจกรรมเริ่มต้นและแล้วเสร็จตาม early start early finish นั้นเวลาหา resource aggregation นะครับเราจะหาความต้องการของทรัพยากรแยกประเภทใครประเภทมันนะครับเราไม่ได้เอามารวมกันนะครับเราจะหาความต้องการของทรัพยากรแยกทีละประเภทแล้วคุณก็ต้องรู้ว่าแบบโครงการก่อสร้างคุณวางแผนให้แต่ละกิจกรรมเริ่มต้นและเสร็จในวันไหนนะครับอันนั้นถ้าเกิดเราย้อนไปดูเช่นกิจกรรม A กิจกรรม A early start วันที่0เสร็จวันที่4 early start วันที่0ก็คือ early start เย็นวันที่0ผมย้ำอยู่ทุกครั้งเย็นวันที่0ก็คือเทียบเท่ากับเช้าวันที่1นั่นแปลว่าจริงๆกิจกรรม A เริ่มเช้าวันที่1ไปเสร็จเย็นวันที่4นะครับกิจกรรม A เริ่มต้นเช้าวันที่1เสร็จเย็นวันที่4ก็คือ1 2 3เสร็จเย็นวันที่4กิจกรรม A ใช้ช่างไม้กี่คนกิจกรรม A ใช้ช่างไม้2คนเพราะนั้นแสดงว่าในวันที่1 2 3 4เรามีความต้องการใช้ช่างไม้วันละ2คนสำหรับกิจกรรม A เหมือนกันนะครับกิจกรรม B นะครับกิจกรรม B ถ้าตาม early start early finish เริ่มต้นเย็นวันที่0คือเช้าวันที่1เสร็จเย็นวันที่3เริ่มต้นเช้าวันที่1เสร็จเย็นวันที่3นะครับใช้ช่างไม้2คนเท่านั้นสำหรับกิจกรรม B วันที่1 2 3เรามีความต้องการช่างไม้วันละ2คนแปลว่าอะไรแปลว่าในวันที่1เรามีความต้องการช่างไม้รวม4คนนะครับกิจกรรม A ใช้2คนกิจกรรม B ใช้2คนนั้นใช้ช่างไม้วันละ4คนในวันที่1วันที่2และวันที่3นะครับนั้นคุณก็ทำอย่างนี้ไปกิจกรรม C กิจกรรม C ไม่มีความต้องการใช้ช่างไม้นั้นก็เลยไม่มีความต้องการใช้ช่างไม้กิจกรรม C เวลาทำเราจะทำรีสอร์ทแยกประเภทพอหาช่างไม้เสร็จคุณก็ต้องไปหาช่างเหล็กเหมือนกันครับ
เราวางแผนให้กิจกรรมเริ่มต้นแล้วเสร็จเร็วที่สุดที่เป็นไปได้นั้นเราหาช่างเหล็กช่างเหล็กกิจกรรม A ใช้2คนกิจกรรม B ใช้1คนนั้นอันนี้ช่างเหล็กกิจกรรม A ใช้2คนวันละ2คนกิจกรรม B ใช้วันละ1คนรวมวันที่1ใช้ช่างเหล็ก3คนวันที่2ใช้ช่างเหล็ก3คนวันที่3ใช้ช่างเหล็ก3คนวันที่4ใช้ช่างเหล็กแค่2คนเป็นต้นนะครับนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคุณต้องหาความต้องการเมื่อกี้คุณต้องทำช่างไม้ช่างเหล็กไปแล้วคุณก็ทำเหมือนกันสำหรับคนงานรถเครนแล้วก็รถตักนะครับหาความต้องการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทนะครับเสร็จแล้วคุณจะได้ออกมาว่าคุณสามารถจะมาสรุปได้ว่าช่างไม้ในแต่ละวันใช้วันละกี่คนช่างเหล็กในแต่ละวันโครงการคุณความต้องการใช้วันละกี่คนคนงานก็ทำเหมือนช่างไม้ช่างเหล็กนะครับคุณก็ไปทำใส่คนงานเข้าไปนะครับคนงานในแต่ละวันใช้วันละกี่คนรถเครนในแต่ละวันใช้วันละกี่คันนะครับรถตักแต่ละวันใช้วันกี่คันโอเคคำถามก็คือถ้าผมจะทำงานตามโครงการตามแผนงานก่อสร้างอันนี้นะครับถ้าอาจารย์จะทำงานตามแผนงานก่อสร้างนี้คำถามคือผมต้องมีช่างไม้ช่างเหล็กคนงานรถเครนและรถตักอย่างน้อยอย่างละกี่หน่วยนี่ครับนั้นถ้าเกิดผมจะทำงานตามแผนของ Early Start Early Finish ถ้าผมต้องการให้ทุกกิจกรรมเริ่มต้นได้แล้วเสร็จเร็วที่สุดถ้าผมจะทำงานตามแผนนี้ได้จริงๆผมจะต้องมีช่างไม้อย่างน้อย4คนผมต้องมีช่างเหล็กอย่างน้อย5คนผมมีคนงานอย่างน้อย5คนผมต้องมีรถเครนอย่างน้อย2คันแล้วผมต้องมีรถตักอย่างน้อย1คันเพื่อให้สามารถทำงานตามแผนนี้ได้จริงๆสมมุติว่าผมบอกว่าโอเคถ้าเกิดผมมีช่างเหล็กแค่4คนจะเกิดอะไรขึ้นสมมุติถ้าบริษัทผมมีช่างเหล็กแค่4คนปัญหาจะเกิดขึ้นที่ไหนปัญหาจะเกิดขึ้นที่วันที่22 23ย้อนกลับไปดูวันที่22ที่23เราใช้ช่างเหล็กทั้งหมด5คนถ้าคุณมีช่างเหล็กแค่4คนก็แปลว่ากิจกรรม F G หรือ H กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอาจจะมีช่างเหล็กไม่พอใช้ถูกไหมครับอาจจะมีช่างเหล็กไม่พอใช้เพราะเรามีทั้งหมดแค่4คนผลที่ตามมาคือกิจกรรมเหล่านี้กิจกรรมที่มีช่างเหล็กไม่พอใช้กิจกรรมนั้นก็จะดีเลย์ไปทำให้เราไม่สามารถทำงานตามแผนได้นะครับนั้นพออาจารย์เอามาเขียนนะครับนั้นคุณจะเห็นว่านั้นถ้าเกิดค่าแม็กซ์ตรงนี้ค่าแม็กซ์ของความต้องการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทนะครับมันคือจำนวนทรัพยากรขั้นต่ำที่คุณจะต้องมีเพื่อให้สามารถทำงานตามแผนงานก่อสร้างนะครับส่วนค่าซัมตรงนี้คืออะไรค่าซัมตรงนี้คือซัมของแมนเดย์นะครับที่คุณใช้ในทรัพยากรแต่ละประเภทนะครับช่างไม้ซัมตรงนี้ก็คือ4 4 4 4 4 2 1 6 ปั๊บซัมมาได้37ซัมตรงนี้คือซัมของแมนเดย์นะครับซัมของจำนวนคนวันของทรัพยากรที่ใช้ในโครงการก่อสร้างใครมีคำถามก็ต้องใส่จะถามตรงนี้ไหม นี่คือการทำ resource aggregation ในกรณีที่เรามีทรัพยากรหลายประเภทโอเคนั้นอาจารย์จากตรงนี้นะครับเราสามารถมาเขียนกราฟดูนะครับเป็นกราฟแท่งดูง่ายๆก็ได้นะครับสีฟ้าคือช่างไม้สีส้มคือช่างเหล็กสีเทาคนงานสีเหลืองรถเครนแล้วก็สีน้ำเงินรถตักนั้นคุณจะเห็นว่าเราจะเห็นกราฟความต้องการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทนะครับในแต่ละวันโครงการก่อสร้างนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะกลับมาอ่ะโอเคใครมีคำถามข้อสงสัยจะถามไหมครับไม่มีเงียบโอเคเมื่อกี้เราพูดถึง resource aggregation ในกรณีที่มีทรัพยากรหลายประเภทแล้วนะครับอันนี้เรามาดูเรื่องของ resource utilization มา resource utilization คืออะไร resource utilization คือประสิทธิภาพในการใช้งานทรัพยากรแต่ละประเภทนะครับการคำนวณ resource utilization เพื่อรู้ว่าเรามีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรแต่ละประเภทมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับถามว่า resource utilization คำนวณยังไงนะครับ resource utilization คำนวณจากจำนวน resource ที่เราต้องการใช้ในแต่ละวันตามแผน
หารด้วยจำนวน resource ทั้งหมดที่เรามี resource require หารด้วย resource all นะครับเราคำนวณแยก RUI I คือทรัพยากรแบบแต่ละประเภททรัพยากรประเภทที่1ประเภทที่2ประเภทที่3ก็คือเราจะคำนวณ resource utilization นะครับแยกสำหรับทรัพยากรแต่ละประเภทนะครับฉะนั้นนะครับถามว่า resource utilization ก็คือเหมือนที่อาจารย์บอกนะครับซัมของ resource ที่เราต้องการหารด้วยซัมของ resource ทั้งหมดที่เรามีแปลว่าเช่นสมมุติว่าผมจำนวน resource utilization ของช่างไม้นะครับสมมุติว่าโครงการก่อสร้างเราเนี่ยสมมุติถ้ากลับไปที่นี่สมมุติว่าโครงการก่อสร้างเนี้ยผมจ้างช่างไม้ไว้วันละ4คนผมต้องมีช่างไม้อย่างน้อย4คนนั่นแปลว่าเวลาจ้างบางทีผมต้องจ้างวันละ4คนไปเรื่อยๆผมไม่สามารถจ้างวันนี้4คนพรุ่งนี้จ้างคนเดียววันนี้อีกวันนึงไม่จ้างไม่ได้ในทางปฏิบัตินะครับในทางปฏิบัติเวลาเราจ้างเราต้องจ้างยาวนะครับเราไม่สามารถจ้างหยุดได้วันนี้คุณไม่มีงานไม่ต้องมาทำไปตกปลาไม่ได้นะครับส่วนใหญ่จะไม่ได้บริษัทส่วนใหญ่เวลาจ้างต้องจ้างยาวนะครับเพราะฉะนั้นอย่างช่างไม้สมมติว่าผมจ้างช่างไม้ไว้วันละ4คนเพื่อทำงานตามแผนโครงการสร้างนี้นั่นแปลว่าทุกๆวันเนี่ยทุกๆวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เราจะจ้างช่างไม้ไว้วันละ4คนคำถามคือถ้าเราจ้างช่างไม้ไว้วันละ4คนเป็นเวลา30วัน resource utilization ของช่างไม้ที่เราใช้ในโครงการนี้มันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะคำนวณก่อน resource utilization คือ summation ของ resource ที่เรา require หารด้วย summation ของ resource all ทั้งหมดที่เรามี resource all แปลว่าอะไรนี่ผมจะคำนวณresource ทั้งหมดที่เรามีของช่างไม้นะครับช่างไม้เราจ้างวันละ4คนเป็นเวลา30วันแปลว่าเรามีช่างไม้ทั้งหมดเท่ากับ30คูณ4เท่ากับ120คนวันเราจ้างวันละ4คนเป็นเวลา30วันแปลว่าช่างไม้ทั้งหมดที่เรามีสามารถใช้งานได้เรามีช่างไม้สามารถใช้งานได้ทั้งหมด30คูณ4เท่ากับ120คนวันนั่นคือจำนวนช่างไม้ที่คุณมีในการใช้งานในโครงการก่อสร้างถามว่าแล้วเราใช้จริงๆเท่ากับเท่าไหร่เราใช้จริงๆแค่37คนวัน37คนวันมาจากไหน37คนวันคือ summation ของ man day ของช่างไม้ตลอดโครงการคือ37 summation ของ man day ของช่างไม้ตลอดโครงการคือ37เพราะฉะนั้น resource utilization ก็คือ37หารด้วย120เท่ากับ 30.8% แปลว่าเราใช้งานช่างไม้แค่ 30.8% ของช่างไม้ทั้งหมดที่เราจ้างมาเห็นนะครับแปลว่าเราใช้งานช่างไม้แค่ 30.8% ของช่างไม้ทั้งหมดที่เราจ้างมาแน่นอนในการวางแผนโครงการก่อสร้างสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นก็คือเราอยากให้ค่า resource utilization เนี่ยมันมีค่าสูงสุดนะครับเพราะถ้าเกิด resource utilization มีค่าสูงแปลว่าเราใช้งาน resource ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือภาษาชาวบ้านคือเราจะไม่ปล่อยให้ resource ว่างงานและถ้า resource utilization ต่ำแปลว่า resource เราว่างงานกี่คนวันเราจ้างมาทั้งหมด120คนวันใช้งานแค่37คนวันแปลว่า resource ที่ว่างงานเท่ากับ120ลบ37คนวันนะครับนั้นในการวางแผนโครงการก่อสร้างเราพยายามจะมองว่าให้ resource utilization เนี่ยมันมีค่าสูงสุดนะครับหรือถ้าเกิดผมจะคำนวณ resource utilization ของช่างเหล็กก็เหมือนกันสมมติว่าเราจ้างช่างเหล็กไว้วันละ5คนเป็นเวลา30วันนะครับผมจ้างสมมติว่าเราจ้างช่างเหล็กนะครับเราต้องมีช่างเหล็ก5คนวัน5คนนั้นเราจ้าง5ช่างเหล็กไว้วันละ5คนเป็นเวลา30วันเพื่อให้สามารถทำงานตามโครงการก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างนี้ได้นะครับแต่ว่ารีซอสช่างเหล็กทั้งหมดที่คุณมีเท่ากับเท่าไหร่เราจ้างไว้วันละ5คนเป็นเวลา30วันนะเรามีช่างเหล็กรวมทั้งสิ้น150คนวัน30คูณ5คือ150คนวันแต่เราใช้ช่างเหล็กจริงๆตามแผนเราใช้ช่างเหล็กจริงแค่เท่าไหร่นะครับตามแผนเราใช้ช่างเหล็กจริงแค่summation ของจำนวนช่างเหล็กที่เราใช้ในแต่ละวันเท่ากับ67งั้นตามแผนเราใช้ช่างเหล็กจริงๆแค่67คนวัน
นั้น resource utilization ของช่างเหล็กมีค่าเท่ากับ67หารด้วย150เท่ากับ 44.7% โอเคไหมครับใครมีคำถามก็เหมือนจะถามไหมใครมีจะถามไหมไม่มีโอเคตอนนี้รู้จัก resource utilization แล้วอ่ะแป๊บนึงนะอาจารย์เปิดอ่ะเมื่อกี้นี้อันนี้คือ resource utilization ในกรณีที่เราให้ทุกกิจกรรมเริ่มต้นได้แล้วเสร็จเร็วที่สุดนะครับก็คือพูดง่ายคือเราวางแผนการทำงานตาม early start early finish ของกิจกรรมอันนี้อาจารย์จะลองมานะครับอาจารย์จะบอกว่าแล้วถ้าอาจารย์วางแผนการทำงานโดยที่ให้ทุกกิจกรรมนะครับเริ่มต้นแล้วเสร็จตามเลทสตาร์ทเลทฟินิชสมมุติว่าถ้าเกิดผมให้ทุกกิจกรรมเริ่มต้นแล้วเสร็จตามเลทสตาร์ทและเลทฟินิชจะเกิดอะไรขึ้นทำเหมือนกันนะครับคุณก็แค่วางแผนกิจกรรมเริ่มต้นตามเลทสตาร์ทเลทฟินิชนะครับแล้วก็คำนวณความต้องการใช้ทรัพยากรของแต่ละกิจกรรมไปลองทำดูนะครับไปลองทำดูให้ทุกกิจกรรมเริ่มต้นแล้วเสร็จตามเลทสตาร์ทและเลทฟินิชนะครับแล้วก็ใส่ความต้องการใช้ทรัพยากรของแต่ละกิจกรรมลงไปเห็นไหมครับแล้วคุณก็จะเห็นว่านี่คือผลลัพธ์ที่คุณควรจะได้นะครับผลลัพธ์ที่คุณควรจะได้เสร็จแล้วคุณสามารถคำนวณอะไรได้อีกถ้าเกิดคุณเอากราฟตัวนี้มาเปรียบเทียบอันนี้คือความต้องการใช้ทรัพยากรในกรณีที่คุณให้ทุกกิจกรรมเริ่มต้นแล้วเสร็จช้าได้ถึงที่เป็นอย่างนี้ได้แล้วถ้าเกิดคุณดูกราฟอันนี้อันนี้ก็คือกราฟของแผนงานเลทสตาร์ทเลทฟินิชเทียบกับกราฟอันนี้ของแผนงาน early start early finish คุณจะเห็นว่าถ้าเป็นกราฟแผนงาน early start early finish ความต้องการใช้ทรัพยากรของโครงการก่อสร้างมันจะเอียงไปทางข้างหน้ากราฟมันจะแบบชันเอียงไปทางข้างหน้าแต่ถ้าเป็นกราฟ late start late finish ความต้องการใช้ทรัพยากรของโครงการก่อสร้างมันจะเอียงไปข้างหลังอันนี้เป็นพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถามว่าถ้าเกิดเราคำนวณความต้องการตาม late start late finish มันมีอะไรที่มันเหมือนไม่เหมือนกันเมื่อเทียบกับ early start early finish สิ่งหนึ่งที่มันไม่เหมือนกันนะครับในกรณีที่คุณวางแผนตาม late start late finish เทียบกับ early start early finish ก็คือความต้องการใช้ทรัพยากรสูงสุดหรือจำนวนทรัพยากรที่คุณจะต้องมีเพื่อทำงานตามแผนเช่นคนงานก่อสร้างคนงานก่อสร้างเมื่อกี้ถ้าเกิดคุณวางแผนตาม early start early finish คุณบอกว่าคุณมีคนงาน5คน max 5คุณมีคนงาน5คนคุณก็สามารถทำงานตามแผนนี้ได้แล้วแต่พอผมไปวางแผนตาม late start late finish คุณดูคนงานก่อสร้างต้องมีคนงานก่อสร้างอย่างน้อยกี่คนถึงจะทำตามแผนนี้ได้ครับวัดเดี๋ยวแป๊บคุณภูมิการด้วยคำถามคือผมต้องมีคนงานก่อสร้างอย่างน้อยกี่คนถึงจะทำตามแผนนี้ได้นะครับถ้าผมจะทำงานตามเลทสตาร์ทเลทฟินิชผมต้องมีคนงานก่อสร้างอย่างน้อย6คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างคุณวางแผนตาม early start กับ late start สิ่งหนึ่งที่มันจะไม่เท่ากันก็คือความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละวันสำหรับคนงานแต่ละประเภทมันจะไม่เท่ากันความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละวันคือสำหรับคนงานแต่ละประเภทมันจะไม่เท่ากันนะครับแน่นอนบางอันอย่างกรณีนี้วันที่16 17 18ใช้วันละ6คนนะครับแต่วันที่16 17 18ในกรณีที่เป็น early start เอฟจะใช้แค่วันละ4คนหมายความต้องการใช้ทรัพยากรของคนงานแต่ละเพศมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้าเกิดดูกรณีของช่างเหล็กช่างเหล็กนะครับช่างเหล็กจะเห็นว่าความต้องการมันจะค่อนข้างสม่ำเสมอกว่านั้นในกรณีที่เป็นช่างเหล็กเราต้องมีช่างเหล็กกรณีนี้ถ้าเกิดเราวางแผนตามเลทสตาร์ทเลทฟินิชนะครับกรณีนี้เราต้องมีช่างเหล็กอย่างน้อย3คนหรือทำงานตามแผนนี้ได้แต่ถ้าเป็น early start early finish early start early finish เราต้องมีช่างเหล็กอย่างน้อย5คนนั้นคุณจะเห็นว่าผลที่ตามมามันมีผลต่ออะไรมันมีผลต่อจำนวนช่างหรือจำนวนทรัพยากรที่คุณจะต้องมีในโครงการก่อสร้างเพื่อทำงานตามแผนมันไม่เท่ากันนะครับแต่ถามว่าแล้วมันมีอะไรเท่ากันไหมนะครับ
สิ่งหนึ่งที่มันจะเท่ากันเสมอไม่ว่าคุณจะวางแผนตาม early start early finish late start late finish ก็คือ sum ของ mandate sum ของ mandate ที่ใช้ในทรัพยากรแต่ละประเภทมันจะเท่ากันช่างไม้37ช่างเหล็ก67นี่กรณีเป็น early start early finish นะครับนั้นกรณีที่เป็น late start late finish ช่างไม้37ช่างเหล็ก67เห็นไหมครับซัมของแมนเดย์ของทั้งโครงการเนี่ยสำหรับช่างแต่ละประเภททรัพยากรแต่ละประเภทมันเท่ากันแต่ความต้องการใช้ทรัพยากรรายวันมันไม่เท่ากันเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าแผนงานก่อสร้างเลทสตาร์ทเลทฟินิชกับอริซาร์ทเลทฟินิชมันมีวันที่เริ่มต้นและวันที่เสร็จของแต่ละกิจกรรมที่มันไม่เท่ากันจำนวนเรื่องของการซ้อนทับกิจกรรมมันเลยไม่เหมือนกันนะครับผลที่ตามมาก็คือจำนวนความต้องการใช้ทรัพยากรแต่ละวันมันจึงไม่เท่ากันนะครับสำหรับทรัพยากรแต่ละประเภทแต่ซัมของแมนเดย์ไม่ว่าคุณจะให้แต่ละกิจกรรมเริ่มต้นวันไหนเสร็จวันไหนสุดท้ายซัมของแมนเดย์ของทรัพยากรแต่ละประเภทยังไงมันก็จะเท่ากันไม่ว่าจะเป็นเออริสันหรือเลสตันโอเคนะครับคำนวณยูรีซอร์สยูทิลิเซชันจริงนะอาจารย์ลองคำนวณรีซอร์สยูทิลิเซชันกรณีที่เป็นเลสตาร์ทเลสฟินิชนะครับเริ่มต้นแล้วเสร็จช้าที่สุดที่เป็นไปได้คำถามคือเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าซัมของแมนเดย์ยังไงมันก็เท่ากันไม่ว่าจะเป็น early start หรือ late start คำถามคือ resource utilization ของการวางแผนตาม early start กับการวางแผนตาม late start คุณคิดว่า resource utilization เท่ากันไหมคุณคิดว่า resource utilization เท่ากันไหมเนี่ยเราดูสูตร resource utilization ย้อนไปสูตร resource utilization นะครับก็คือ sum ของ resource ของ require ด้วย sum ของ resource ของ all นั้นอาจารย์บอกว่าไม่ว่าผมวางแผนตาม early start หรือ late start นะครับ sum ของ resource require ก็คือ sum ของ mandate ของทรัพยากรแต่ละอันยังไงก็เท่ากันนะครับแปลว่าไม่ว่าผมจะวางแผนตาม early start หรือ late start นะครับซัมของไอ้ตัว require ตรงนี้ยังไงก็เท่ากันไม่ว่ากรณีแต่ตัวหารตัวเศษยังไงก็เท่ากันละถามว่าตัวส่วนเท่ากันไหมตัวส่วนถูกคอนโทรลจากอะไรเดี๋ยวนะครับเนื่องจากว่าตัวส่วนเนี่ยมันถูกคอนโทรลจากเช่นคนงานดูนะครับอันนี้กรณี late start late finishเราต้องมีคนงานอย่างน้อย6คนถึงจะทำงานตามแผนนี้ได้นะครับเราต้องมีคนงานอย่างน้อย6คนถึงจะทำงานตามแผนนี้ได้แปลว่าผมจะต้องจ้างคนงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30วันละ6คนเป็นเวลา30วันเพื่อให้ทำงานตามแผนนี้อย่างที่อาจารย์บอกเราไม่สามารถจ้างคนนี้จ้าง2คนอีกวันนึงจ้างคนนึงอีกวันนึงจ้าง4คนคือในทางปฏิบัติมันทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยโครงการก่อสร้างเนี้ยผมต้องใช้อย่างน้อย6คนในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ที่มันเกิดขึ้นก็คือคุณจะต้องจ้างวันละ6คนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่3นั้นในกรณีของเลทสตาร์ทเลทฟินิชของคนงานผมต้องจ้างวันละ6คนเป็นเวลา30วันย้อนไปดูในกรณี early start early finish ของคนงานในกรณี early start early finish คนงานผมจ้างวันเท่าไหร่ครับผมจ้างวันละ5คนเป็นเวลา30วันไม่เท่ากันนะตัวส่วนไม่เท่ากันนะตัวส่วนของวันนี้ early start early finish ของคนงานก่อสร้างนะครับจ้างวันละ5คนเป็นเวลา30วันกรณี early start แต่ตัวส่วนของ late start ต้องจ้างวันละ6คนเป็นเวลา30วันผลที่ตามมาในกรณีก็คือตัวส่วนของตัว late startมันสูงกว่าพอตัวส่วนของเลสตาร์ทมันสูงกว่าตัวเศษมันเท่ากันแบบนั้นตัวเศษมันเท่ากันไม่ว่าจะเป็น early start หรือ late start แต่ตัวส่วนของเลสตาร์ทของคนงานกรณีของคนงานนะครับกรณีของคนงานก่อสร้างตัวส่วนของเลสตาร์ทมันสูงกว่ากรณีของ early startผลที่ตามมาก็คือ resource utilization ของ late start ของคนงานก่อสร้างจึงต่ำกว่า resource utilization ของ early start ของคนงานก่อสร้างแต่มันไม่ได้แปลว่ากรณี late start จะทำให้ resource utilization ต่ำกว่ากรณี early start เสมอ
มันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดคุณดูกรณีของช่างเหล็กแป๊บนึงครับดูกรณีของช่างเหล็กอันนี้เรทสตาร์ทนะครับเรทสตาร์ทเรทฟินิชนะครับเริ่มต้นแล้วเสร็จช้าสุดเท่าที่เป็นไปได้กรณีของช่างเหล็กถ้าคุณจะทำแผนทำงานตามแผนงานก่อสร้างตามเรทสตาร์ทกรณีของช่างเหล็กผมต้องมีช่างเหล็กอย่างน้อยกี่คน3คนนั่นแปลว่ากรณีของช่างเหล็กผมจะจ้างช่างเหล็กวันละ3คนเป็นเวลา30วันกรณีของเรทสตาร์ทแต่ในกรณีของ early start ผมต้องจ้างช่างเหล็กวันละ5คนเป็นเวลา30วันเห็นไหมครับกรณีของช่างเหล็กกรณีของ early start ผมต้องจ้างช่างเหล็กมากกว่า late start นั้นมันไม่เสมอไปว่า late start จะไม่ resource utilization ต่ำกว่ามันขึ้นกับทรัพยากรแต่ประเภทนะครับว่า early start อาจจะทำให้ resource utilization สูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้นะครับอันนี้ดูช่างเหล็กดังนั้นช่างเหล็กในกรณีที่ผมเป็นเลทสตาร์ทนะครับผมจะจ้างช่างเหล็กเวลา30คนเป็นเวลา30วันนะครับรวมแล้วผมมีช่างเหล็กทั้งหมด30วันคูณด้วยวันละ3คนเป็น90คนวันแต่ผมใช้ช่างเหล็กจริงเท่ากับเท่าไหร่67คนวันเพราะนั้น resource utilization ของช่างเหล็กเท่ากับ67หารด้วย90เท่ากับ 74.4%แล้วถ้าเกิดคุณดูกรณีที่เรทสตาร์ทของช่างเหล็กกรณีเรทสตาร์ทของช่างเหล็ก resource utilization เท่ากับ 74.4% นะครับแต่กรณี early start ของช่างเหล็กเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะ early start ในกรณี early start ของช่างเหล็กนะครับอันนี้ early start ของช่างเหล็กนะครับresource utilization เท่ากับ 44.7 คุณจะเห็นว่าในกรณีเรทสตาร์ทมี resource utilization ของช่างเหล็กสูงกว่ากรณีของ early start นั้นคุณก็จะเห็นว่า resource utilization เนี่ยมันสะท้อนถึงเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่เราใช้จริงหารด้วยจำนวนทรัพยากรทั้งหมดที่เราจ้างใครมีคำถามข้อสงสัยจะถามไหมครับทันที่อาจารย์พูดมาไหมทันไหมอ่ะโอเคคำถามที่อาจารย์ถามมาคือเมื่อกี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์คำนวณ resource utilization นะครับอาจารย์คำนวณ resource utilization แยกกันแต่ละประเภทผมคำนวณบอกว่าอาจารย์บอกว่าช่างไม้ก็คำนวณ resource utilization ของช่างไม้ช่างเหล็กก็คำนวณ resource utilization ของช่างเหล็กมาปนกันไม่ได้เมื่อกี้อาจารย์บอกถูกไหมสิ่งที่อาจารย์บอกคำถามก็คือแล้วสมมุติว่าวันนี้ถ้าเกิดผมเป็นโปรเจกต์ผมเป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ผมอยากคำนวณ resource utilization ของทรัพยากรรวมทั้งหมดทุกประเภทของทั้งโครงการผมจะทำยังไงนะครับวันนี้อาจารย์เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์ผมอยากคำนวณ resource utilization ของทรัพยากรรวมทั้งหมดทุกประเภทของทั้งโครงการคุณจะทำยังไงอันนี้จริงๆมันไม่มีในเท็กซ์บุ๊กนะครับอันนี้อาจารย์ทฤษฎีที่อาจารย์เขียนคิดขึ้นมาเองกูมีอ่านตามเท็กซ์บุ๊กก็ไม่ได้มีเขียนไว้อย่างนี้นะครับแต่ผมเดาว่ามันคิดอย่างนี้นั้นวันนี้ถ้าผมจะคำนวณ resource utilization ของช่างเหล็กทั้งโครงการของทรัพยากรทั้งโครงการคุณเห็นว่าโครงการคุณมีช่างไม้ช่างเหล็กรถเครนรถตักคุณจะเอาช่างไม้ช่างเหล็กรถเครนรถตักมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับช่างไม้จ้างวันละ600รถเครนจ้างวันละ 8,000สเกลมันไม่เท่ากันคุณจะเอาช่างมาให้กับรถเครนมาเปรียบเทียบอยู่ในสมการเดียวกันไม่ได้ช่างไม้หนึ่งคนมันเทียบไม่เท่ากับรถเครนหนึ่งคันถูกไหมครับหรือไม่ได้ช่างไม้กับช่างเหล็กมันยังเทียบเท่ากันไม่ค่อยจะได้แล้วถามว่าถ้าผมจะคำนวณ resource utilization ของทั้งโครงการผมจะทำยังไงวิธีการที่อาจารย์จะทำนะครับที่อาจารย์บอกเป็นทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาเองในเท็กซ์บุ๊กไม่มีนะครับแต่เชื่อผมเมื่อผมว่ามันถูกนะครับวิธีการที่ผมจะทำคือแทนที่ผมจะคำนวณเรื่องของ resource required และก็ resource all ออกมาเป็น mandate
ผมไม่ละผมจะคำนวณ resource require และ resource all ออกมาเป็นค่าใช้จ่ายออกมาเป็นค่าใช้จ่ายเช่นสมมติช่างไม้เราจ้างวันละ600สมมติเราจ้างช่างไม้วันละ600นะครับสมมติว่าผมจ้างช่างไม้วันละ3คนเป็นระยะเวลา30วันนะครับนั่นแปลว่าถ้าผมจ้างวันละ3คนเป็นเวลา30วันผมจ้างช่างไม้ทั้งหมด90 mandate ถูกไหม30คูณ3ก็90 mandate 90 mandate 90 mandate ถ้าเกิดผมจ้างวันละ600ต่อคนต่อวันถ้าผมจ้างวันละ600ต่อคนต่อวันนะครับนั่นแปลว่าผมใช้เงินจ้างช่างไม้เท่ากับ90คูณด้วย600เท่ากับ 54,000 บาทถูกไหมผมจ้างช่างไม้ได้กับ 54,000 บาทเหมือนกันช่างเหล็กช่างเหล็กถ้าเกิดผมจ้างช่างเหล็กวันละ3คนเป็นเวลา30วันแปลว่าผมจ้างช่างเหล็กไว้90 mandate 90 mandate ถ้าเกิดจ้างช่างเหล็กผมจ้างวันละ500บาทต่อคนต่อวันจ้างวันละ500บาทต่อคนต่อวัน500คูณด้วย90เท่ากับ 45,000 บาทนั่นแปลว่าผมใช้เงินในการจ้างช่างเหล็กทั้งหมด 45,000 บาทเหมือนกันครับคนงานคุณคิดเหมือนกันรถเครนถ้าผมจ้างรถเครนผมเช่ารถเครนวันละ2คันเป็นเวลา30วันรวมทั้งโครงการผมใช้รถเครนทั้งหมดผมจ้างรถเครนทั้งหมด60คันวันแทนที่เป็นคนวันก็เป็นคันวัน60คันวันถ้าผมเช่าวันละ 8,000 บาทต่อคันต่อวันนั่นแปลว่าผมใช้เงินในการเช่ารถเครนเท่ากับ 480,000 ผมใช้เงินในการเช่ารถตักเท่ากับ 100,000 นั่นแปลว่าผมใช้เงินในการจ้างคนงานและเช่าเครื่องจักรรวมทั้งหมดทั้งโครงการเท่ากับ 813,000 บาท 813,000 บาทคืออะไร 813,000 บาทในที่นี้คือ resource all เงินที่ผมจ้างลงไปในการเงินที่ผมจ้าง resource ทั้งหมดลงไปเงินที่ผมใช้ทั้งหมดลงไปกับ resource นั่นคือ resource ออกของผมก็คือตัวส่วนถามว่าแล้วสิ่งที่ผมใช้จริงๆเท่าไหร่นะครับช่างไม้ผมใช้37คนวันช่างไม้ผมใช้37คนวันช่างเหล็กใช้67คนงานใช้98รถเครน34 17นั้นช่างไม้37 67 98 34 17นะครับแปลว่าอันนี้คือช่างไม้ผมใช้จริงแค่37คนวันผมจ้างวันละ600 37คูณ600เท่ากับ 22,200 บาทเหมือนกันครับรถเครนผมใช้แค่34คนวัน34คนวัน34คันวัน34คันวันผมจ้างวันละ 8,000 ต่อคันต่อวันแสดงว่าผมใช้รถเครนจริงแค่34คูณ 8,000 เท่ากับ 272,000นี่คืออะไรตัวเลขนี้คืออะไรตัวเลขนี้คือทรัพยากรที่ผมใช้งานจริงๆก็คือ resource required ตรงนี้คือทรัพยากร resource all คือทรัพยากรที่ผมจ้างทั้งหมดอันนี้คือทรัพยากรที่ผมใช้งานจริงๆเพราะนั้นพอเอาทรัพยากร required นะครับผมเอาทรัพยากรที่เราใช้งานจริงๆ required หารด้วยทรัพยากรที่เราจ้างทั้งหมดเท่ากับ 56.5นั่นแปลว่า 56.5 คือ 56.5 ก็คือ resource utilization ของทรัพยากรทั้งหมดของทั้งโครงการก่อสร้างของเราโอเคนะครับ 56.5 คือ resource utilization ของทรัพยากรทั้งหมดของทั้งโครงการก่อสร้างของเรานี่คือตัวอย่างในการคำนวณ resource utilizationในกรณีที่คุณต้องการคำนวณ utilization ของทรัพยากรทุกประเภทในโครงการก่อสร้างของเราใครมีคำถามหรือข้อสงสัยจะถามไหมครับโอเคงั้นตอนนี้บิสิตรู้จักเรื่องของ resource aggregation และการคำนวณความต้องการใช้ทรัพยากรของทรัพยากรแต่ประเภทนะครับถึงแม้ว่าในโครงการคุณจะมีโกทรัพยากรหลายประเภทคุณสามารถคำนวณได้คุณสามารถคำนวณ resource utilization ของทรัพยากรแต่ละประเภทได้
คุณสามารถคำนวณ resource utilization ของทรัพยากรทุกประเภทรวมกันในโครงการก่อสร้างนะครับอันนี้มาดูหัวข้อที่2ที่อาจารย์อยากให้รู้จักนะครับก็คือเรื่องของ resource leveling เมื่อกี้เราพูดถึง resource leveling ก็คือการปรับแผนงานก่อสร้างนะครับเพื่อให้ความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละวันมันค่อนข้างเรียบหรือมันสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ resource utilization หรือความต้องการใช้ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมันสูงที่สุดนะครับแต่ว่าทำไมเราต้องปรับให้เรียบปรับให้เรียบแล้วมันช่วยยังไงให้ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ดูตัวอย่างเช่นนี่ครับเดี๋ยวอาจารย์ลงวาดให้ดูอาจจะต้องแชร์ก่อนนะโอเคสมมติอาจารย์มีโครงการก่อสร้างโครงการทุกคนเห็นไว้บอร์ดไหมครับอาจารย์เขียนไว้บอร์ดอยู อ่ะสมมุติว่านี่คือโครงการก่อสร้างของอาจารย์นะครับมันบอกว่านี่คือกราฟ resource requirement นี่ครับตัวนี้คือกราฟ Daily Resource Requirement นั่นคือกราฟความต้องการใช้ทรัพยากรรายวันโครงการก่อสร้างนะครับสมมติถ้าผมนะครับบอกว่าสมมติโครงการที่1โครงการเดียวกันนี่คือแกน Y คือแกนของคนงานแกน X คือแกนของวันนะครับแกน X คือแกนของวันแกน Y แกนคนงานแกน X คือแกนของวันนะครับและคำถามคือรูปที่1ดูนะครับรูปที่1เราบอกว่ารูปที่1บอกว่าวันที่1เราใช้คนงาน1คนวันที่2เราใช้คนงาน3คนรูปที่2เราวันที่1ใช้คนงาน2คนวันที่2ใช้คนงาน2คำถามคือถ้าผมจะทำงานตามแผนของรูปที่1ในรูปที่1ผมต้องจ้างคนงานวันละกี่คนเพื่อให้ทำตามแผนนี้ได้นะครับถ้าผมจะทำตามแผนงานของรูปที่1ผมต้องจ้างคนงานวันละกี่คนถึงจะทำตามแผนนี้ได้ผมต้องจ้างคนงานวันละ3คนนะครับผมต้องจ้างถูกต้องครับพาคินเราต้องจ้างคนงานวันละ3คนแปลว่าอะไรแปลว่าวันที่1จริงๆเราใช้แค่1คนวันที่1จริงๆเรามีความต้องการใช้คนงานแค่1คนสีแดงๆที่อาจารย์ระบายคืออะไรสิ่งแรกที่อาจารย์ระบายคือ waste หรือความสูญเสียความสูญเสียจากการที่คนงานที่เราจ้างมาแล้วไม่มีงานทำเพราะเราต้องการใช้แค่คนเดียวแต่เราจ้างมาต้อง3คนวันที่1ถูกไหมค
ห็นไหมครับในวันที่1เราต้องจ้างวันละ3คนเกิดเวสเกิดขึ้นนะครับ2แมนเดตเพราะว่าอีก2คนไม่มีงานทำในวันที่1ขณะเดียวกันโครงการก่อสร้างเดียวผมวางแผนโครงการใหม่ทำให้ผมปรับแผนโครงการใหม่นะครับทำให้วันที่1ต้องการใช้งาน2คนวันที่2ใช้2คนแปลว่าในโครงการในรูปที่2ผมจ้างคนงานวันละกี่คนเพื่อทำตามแผนนี้ครับปากินรูปที่2อาจารย์จ้างคนงานวันละกี่คนครับปากินตอบมาแล้ว2คนถูกไหมครับเราจ้างคนงานวันละ2คนมีเวสเกิดขึ้นไหมวันที่1ก็ใช้2คนวันที่2ก็ใช้2คนไม่มีเวสเกิดขึ้นไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นจากการที่คนงานจ้างมาแล้วไม่มีงานทำเห็นไหมครับเพราะตามหลักทฤษฎีของมันคืออะไรตามหลักทฤษฎีของมันก็คือถ้าคุณสามารถปรับให้ความต้องการของคนงานหรือทรัพยากรเนี่ยมันค่อนข้างเรียบหรือมันค่อนข้างสม่ำเสมอทุกๆวันถ้าคุณสามารถปรับให้ความต้องการของคนงานหรือความต้องการของทรัพยากรมันค่อนข้างสม่ำเสมอทุกๆวันมันจะช่วยลดเวสหรือความสูญเสียจากการที่คนงานจ้างมาแล้วไม่มีงานทำแล้วมันจะช่วยเพิ่ม resource utilization ในการใช้คนงานนะครับนั้นถ้าคุณดูเปรียบเทียบ2อันนี้ใช้คนงานรวมกันทั้งสิ้น4 mandate ถูกไหมอันนี้1บวก3อันนี้2บวก2รวมกันใช้คนงาน4 mandate เท่ากันแต่รูปที่1วันแรกใช้1วันที่2ใช้3ทำให้เราต้องจ้างวันละ3คนไปรูปที่2วันแรกใช้2วันที่2ใช้2ทำให้เราจ้างวันละ2คนเท่านั้นเป็นเวลา2วันฉะนั้นถ้าคุณสามารถปรับให้ความต้องการในการใช้ทรัพยากรมันค่อนข้างเรียบหรือมันค่อนข้างสม่ำเสมอทุกๆวันมันจะช่วยลดเวสที่จะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับมันจะช่วยลดเวสที่จะเกิดขึ้นจากการที่คนงานจ้างมาแล้วไม่มีงานทำมันจะช่วยให้รีซอร์สยูทิลิเซชันของคุณของโครงการก่อสร้างคุณมันสูงขึ้นนั่นคือหลักทฤษฎีที่เขาเรียกว่าการทำ resource leveling นี่ครับนั่นคือหลักทฤษฎีเขาเรียกว่าการทำ resource leveling why นี่เห็น powerpoint นะครับเห็น powerpoint okay. หลักการของทำการทำ resource leveling นี่ครับก็คือนั้นหลักพื้นฐานทำรีซอร์สเลเวลลิ่งก็คือเราจะปรับแผนงานก่อสร้างนะครับการปรับแผนงานก่อสร้างเพื่อให้การใช้ทรัพยากรเนี่ยมันมียูทิลิเซชันที่สูงขึ้นโทษทีเราจะปรับแผนงานก่อสร้างเพื่อให้มันความต้องการใช้ทรัพยากรมันค่อนข้างเรียบหรือมันสม่ำเสมอมากขึ้นจุฑาทิพย์มีอะไรจะถามอาจารย์ไหมครับไม่ค่ะอาจารย์กดผิดค่ะอ๋อโอเคโทษทีครับนั้นหลักการของ resource learning ก็คือเราพยายามจะปรับแผนงานก่อสร้างเพื่อให้ความต้องการของทรัพยากรเนี่ยมันค่อนข้างเรียบหรือมันค่อนข้างสม่ำเสมอแน่นอนมันไม่เรียบกันเส้นตรงเหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์ให้เราดูมันเป็นไปไม่ได้แต่เราพยายามจะปรับแผนงานก่อสร้างไงให้ความต้องการมันค่อนข้างเรียบหรือค่อนข้างสม่ำเสมอเพื่อลดเวสหรือลดความสูญเสียของการที่คุณจ้าง resource มาแล้วมันไม่มีงานทำเพื่อเพิ่ม utilization ของการใช้ทรัพยากรโครงการก่อสร้างนะครับนั่นคือหลักการของ resource leveling level แปลว่าเรียบเราพยายาม resource leveling คือพยายามปรับให้ทรัพยากรต้องการทรัพยากรมันเรียบอยู่สม่ำเสมอนั่นคือพื้นฐานนะครับอันนี้มาดูถามว่าแล้วในการทำ resource leveling เราจะทำยังไงหลักการพื้นฐานทำยังไงนะครับในการทำรีซอร์สมันเร่งเขาบอกว่าหลักการพื้นฐานง่ายๆบอกว่าให้เราพยายาม minimize ไอตัว objective function ของมัน minimize คือหาค่าที่ต่ำที่สุดข
ของ objective function objective function มันเท่ากับอะไร objective function ก็คือพูดง่ายคือให้คุณพยายาม minimize ค่า summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2ให้คุณพยายาม minimize นะครับค่า summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2ยิ่ง summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2ยิ่งต่ำเท่าไหร่แสดงว่าความต้องการใช้ทรัพยากรคุณมันจะเรียบหรือสม่ำเสมอมากขึ้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าอาจารย์กลับไปที่ไวท์บอร์ดหนึ่งอาจารย์ลบบางอันออกเห็นนะครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้เรา minimize อะไรถ้าผมจะทำให้มันเรียบนะครับ minimize summation ของ daily resourceยกกำลัง2นะครับพิมพ์ยังใจว่ายกกำลัง2นี่คือหลักพื้นฐานของตัว resource leveling ในการทำ resource leveling ให้คุณพยายาม minimize ค่า summation minimize ว่าหาค่าที่น้อยที่สุดนะครับของค่า summation คือผลรวมของ daily resource requirement ยกกำลังอ่ะตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นรูปที่1ดูนะครับรูปที่1ความต้องการใช้ทรัพยากรวันที่1เท่ากับ1นั้น1ยกกำลัง1เท่ากับ1เท่ากับ1คนวันที่1ใช้ทรัพยากร1คนนั้นผมเอา1ยกกำลัง1ก็คือ1ถูกไหมวันที่2ใช้2คนวันที่2ใช้3คนพูดไปครับวันที่2ใช้คนงาน3คน3ยกกำลัง2 3คูณ3เท่ากับ9รวมกันเท่ากับ10ถูกไหมครับนั้น summation ของ daily resource requirement ของรูปที่1เท่ากับ1บวกด้วย1ยกกำลัง2บวกด้วย3ยกกำลัง2ก็คือ1บวก9เท่ากับ10รูปที่2รูปที่2ความต้องการใช้ทรัพยากรของวันที่1เท่ากับ2คน2ยกกำลัง2เท่ากับ4บวกด้วยความต้องการใช้ทรัพยากรของวันที่2เท่ากับ2คน2ยกกำลัง2เท่ากับ4รวมกันเท่ากับเท่าไหร่รวมกันเท่ากับ8เห็นมั้ยครับนั้นคุณจะเห็นว่าจากรูปที่จากรูปนี้คุณจะเห็นอยู่แล้วนะครับจากรูปนี้คุณเห็นแล้วว่ารูปที่2เนี่ยมันเรียกความต้องการทรัพยากรของรูปที่2เนี่ยมันเรียกกว่ารูปที่1แน่นอนถ้าอาจารย์พิสูจน์ทฤษฎีตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์พิสูจน์ทฤษฎีตรงนี้คุณเห็นว่า4ยกกำลัง4มัน4อ่ะ4บวก4เท่ากับ8 9บวก1เท่ากับ10จะเห็นว่า summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2ของรูปที่2เนี่ยมันต่ำกว่าของรูปที่1คุณเห็นว่ายิ่งค่า summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2เนี่ยมันยิ่งต่ำกว่ารูปที่1มันยิ่งต่ำกราฟความต้องการทรัพยากรมันจะยิ่งเล็กจริงๆที่มาที่ไปตรงนี้เนี่ยจริงๆถ้าเกิดว่าเอาตามหลักทฤษฎีจริงเขาบอกว่าให้เราคำนวณเขาเรียกว่าmoment log n x ของ daily resource requirement ไม่ได้อาจารย์ไม่อยากเปิดเผยตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากจะเช็คว่าความต้องการใช้ทรัพยากรของแผนงานก่อสร้างอันไหนมันเรียบกว่าให้คุณคำนวณ summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2ถ้าผลรวมของ daily resource requirement ยกกำลัง2ของแผนงานอันไหนมันเรียบ
มันน้อยกว่าแสดงว่ากราฟความต้องการใช้ทรัพยากรของโครงการก่อสร้างอันนั้นมันเรียบกว่าหมายนะครับถ้าผลรวมของ daily resource requirement ของแผนงานก่อสร้างไหนมันน้อยกว่าแสดงว่าความต้องการใช้ทรัพยากรในแต่ละวันมันเรียบกว่าหรือมันสม่ำเสมอกว่านั้นผลที่ตามมาคือ daily resource requirement resource utilization คุณมีแนวโน้มที่จะสูงใครสงสัยตรงนี้ไหมใครสงสัยไหมอ่ะโอเคไม่สงสัยงั้นในการคำนวณ resource leveling นะครับอย่างที่อาจารย์ย้ำไปก็คือเราจะพยายาม minimize ผลรวมของ daily resource requirement ถ้าทำยังไงแล้วนะ แล้วอาจารย์มีวิธีการยังไงในการที่จะปรับแผนงานก่อสร้างเพื่อ minimize ไอ้ daily resource requirement summation ของ daily resource requirement นะครับวิธีการนะครับง่ายๆนะครับอาจารย์ทำให้ดูเป็นตัวอย่างสมมุติเป็นตัวอย่างโครงการก่อสร้างของเราในการทำ resource leveling นะครับในการทำ resource leveling เราจะเริ่มจากการคำนวณ CPM ก่อนนะครับคุณต้องเริ่มจากการคำนวณ CPM ก่อนหลังจากที่คำนวณ CPM แล้วสิ่งที่ต้องการรู้คือเราต้องการรู้ early start early finish ของกิจกรรมแล้วเราต้องการรู้ total float ของแต่ละกิจกรรมนะครับนั้นผมจะเริ่มจากการคำนวณ CPM โครงการก่อสร้างเพื่อหา early start early finish แล้วก็ total float ของกิจกรรมเห็นไหมครับพอผมคำนวณ CPM แล้วผมรู้ early start early finish total float แล้วนะครับผมจะให้กิจกรรมผมนะครับเริ่มต้นตาม early start early finish ของกิจกรรมนะครับแล้วผมทำให้ดูดีกว่าพูดไปงงแน่นอนจะทำให้ดูแป๊บนะครับอาจารย์หาไฟล์เชิญอาจารย์หาไฟล์แป๊บนะครับไฟล์มันเยอะเยอะแป๊บนะครับหาไฟล์ไม่เจออ่าโอเคในนี้น่าจะมีนะสักครู่นะครับอาจารย์กำลังหาไฟล์อยู่ไม่มีโอเคอันนี้น่าจะได้ทุกคนเห็นไฟล์ Excel ที่อาจารย์เปิดอยู่นะครับโอเคเห็นครับเห็นครับโอเคเห็นนะครับอาจารย์ว่าอาจารย์ทำใหม่ดีกว่าเสียเวลาอาจารย์ขอ copy ไฟล์แป๊บนะยังเห็น Excel อยู่นะครับเห็น Excel นะครับพูดวันนี้อาจารย์จะทำ resource leveling ของโครงการเนี่ยนี่คืออาจารย์ copy จาก PowerPoint เมื่อกี้
ูคนเห็น Excel นะครับโอเคสมมติว่าอาจารย์จะทำ Resource Leveling โครงการนะครับเราจะเริ่มจากการคำนวณ CPM เพื่อหา Early Start Early Finish แล้วก็ Total Float ของกิจกรรมนะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มจากการคำนวณว่าในแต่ละวันนะครับกิจกรรมนี้มีความต้องการใช้ทรัพยากรมากน้อยแค่นะครับจะเริ่มเขียนมันจะดันไปทั้งข้างๆนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ขอซูมเอานิดนึงนะครับเพื่อให้มันง่ายพอจะเห็นไหมครับเนี่ยนิสิต เพ่งกันหน่อยนะครับ E020เป็นฟอนต์เดียวกันวันที่หนึ่งวันที่สองเราจะเริ่มจากการที่บอกว่าคำนวณ Resource Aggregation ก่อของโครงการก่อนที่จะทำ Resource Levelingนะครับเราจะเริ่มจากการทำ resource aggregation ของโครงการอ่ะคำถามคือวันที่1มีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องทำกิจกรรมที่1ทำอันไหน early start early finish early start เย็นวันที่0ก็คือแสดงว่าเริ่มเช้าวันที่1เสร็จเย็นวันที่อะไรเสร็จวันที่1ถูกไหมครับท่านอาจารย์ไหมกิจกรรมที่2นะครับเริ่มเช้าวันที่2เสร็จเย็นวันที่3นี่คือเราจะบอกว่าเราวางแผนโครงการก่อสร้างตาม Early Start Early Finish กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่3เริ่มเช้าวันที่4เสร็จเย็นวันที่6กิจกรรมที่4เริ่มเช้าวันที่7เสร็จวันที่8กิจกรรมที่5นะครับเริ่มเช้าวันที่7เสร็จเย็นวันที่9กิจกรรมที่6เริ่มเช้าวันที่7เสร็จเย็นวันที่8กิจกรรมที่7เริ่มเช้าวันที่10เสร็จเย็นวันที่11โอ้ยกิจกรรมที่11นะครับกิจกรรมที่อะไรไม่รู้ละกิจกรรมที่8นะครับเริ่มเช้าวันที่4เสร็จเย็นวันที่6กิจกรรมที่9เริ่มเช้าวันที่7เสร็จเย็นวันที่9กิจกรรมที่10นะครับเริ่มเช้าวันที่12เสร็จเย็นวันที่12อันนี้คือแผนงานก่อสร้างของคุณนะครับเราจะเริ่มจากการเขียนแผนงานก่อสร้างตาม CDN ใครไม่ทันบ้างถามนะครับใครไม่ทันตรงไหนถามถ้ามีคำถามก็สงสัยถามนะครับวันที่หลังไม่ใช่ละโอเคหลังจากเขียนไว้แล้วนะครับเราจะระบุจำนวนทรัพยากรที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมเขียนครับอาจารย์พิมพ์ไปแล้วกันขี้เกียจแล้วมองไม่เห็น12ถ้าอาจารย์ผิดบอกด้วยนะตรงนี้แกไม่ทันมากยกมือ
ันนี้ใครไม่ทันอยากถามยกมือทันนะครับเสร็จแล้วเราจะระบุลงไปว่าเมื่อกี้อาจารย์ว่า total float ใช่ไหมเราจะระบุลงไปว่ากิจกรรมไหนมี total float บ้างนะครับผมเป็น total float เป็นสีอะไรดีนี่คือ total float แล้วกันนะกิจกรรมนี้ total float 1วันกิจกรรมนี้ total float 1วันอาจารย์ระบายสีลงไปเพื่อให้รู้ว่ากิจกรรมไหนมี total float บ้าง total float กี่วันมี total float 2วัน2วันtotal float 2วันอันนี้ total float 2วันแม้กิจกรรมที่มีช่องว่าฟ้านี้นะครับเราระบุไปว่ากิจกรรมไหนมี total float ครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราจะเริ่มจากการหาความต้องการใช้ทรัพยากรแต่ละวันก็คือ resource aggregationresource aggregation แต่ละวันนั่นคือ summation ถูกไหมsummation ของเลยก่อนที่ใช้แต่ละวันนั้น58ก็คือผลรวมของ20บวก18บวก10บวก10 10บวก10 20 20บวก20เป็น40บวก18เป็น58มีคำถามจะถามได้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้ยกกำลังสองความต้องการใช้ทรัพยากรรายวันยกกำลังสองถูกไหมครับเพราะเมื่อกี้นี้สมการเป้าหมายของเราในการทำ resource leveling ก็คือจับ daily resource requirement ของโครงการยกกำลัง2แล้วหาสมการเป้าหมายสมการเป้าหมายก็คือ summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2 summation ของ daily resource requirement ยกกำลัง2นั้นตรงนี้คือสมการเป้าหมายno objective function นี่คือ objective function ของเราใครถามไหมอ่ะโอเคทุกคนมองเห็นหน้าจอชัดเจนนี้นะครับจะเริ่มนะในการทำ resource leveling อ่ะโอเคก่อนที่เราจะทำนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะลองเขียนกราฟบาร์ชาร์ทให้ดูก่อนว่าปัจจุบันเนี้ยบาร์ชาร์ทของก่อนที่เราทำ resource leveling เป็นยังไงนะครับคุณจะเห็นว่าตอนนี้ความต้องการใช้ทรัพยากรคือ58นั้นเดี๋ยวการจานเขียนบาร์ชาร์ตเห็นไหมดีเขียนเดี๋ยวโอเคโอเค
งั้นคุณจะเห็นนี่คือกราฟความต้องการใช้ทรัพยากรรายวันโครงการก่อสร้างของคุณโอเคไหมครับใครมีคำถามก็ต้องใส่เดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มทำการเลเวลละเห็นไหมครับในการทำรีซอร์สเดี๋ยวอาจารย์ copy ดูกราฟนี้ก่อนเห็นไหมครับงั้นในการทำรีซอร์สเลเวลลิ่งนะครับเราจะเริ่มจากกิจกรรมสุดท้ายที่มี total flow นะครับโดยการทดลองถอยกิจกรรมสุดท้ายที่มี total flow ไป1วันแล้วดูว่า objective function มันลดลงไหมถ้า objective function มันลดลงนะครับเราก็จะถอยต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมด total flowแต่ถ้า objective function นะครับมันยังเหลืออยู่มันถอยแล้วไม่ลดลงนะครับเราก็จะเด้งกับที่เดิมตัวอย่างเช่นตอนนี้ objective function ของเรานะครับก่อนที่จะทำการปรับใดๆเลยคือ1 2 4 3 9ในการทำ resource leveling เราจะไปที่กิจกรรมสุดท้ายที่มี total float นี่คือกิจกรรมสุดท้ายที่มี total floatวิธีการคือเราจะทดลองถอยกิจกรรมสุดท้ายที่มี total float ถอยหลังไป1วันเห็นไหมครับอาจารย์ทำให้ดูใหม่จากกิจกรรมนี้มีแถวที่11ตรงนี้ไม่รู้อะไรนะครับผมทดลองถอยหลังจากวันที่เลขที่มันเริ่มวันที่7ให้ไปเริ่มวันที่8การที่ผมเลือกกิจกรรมสุดท้ายนี้ที่มี total float ถอยหลังมันทำให้โครงการดีเลย์มั้ยครับถ้าเราถอยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ total float ถ้ากิจกรรมมี total float ความหมายของ total float คือกิจกรรมสามารถล่าช้าได้ที่โครงการไม่ล่าช้าถูกไหมครับแล้วถ้าเกิดเราถอยอยู่ภายในกรอบ total float โครงการเราจะไม่ดีเลยเราจะเลือกไปถอยกิจกรรมสุดท้ายทดลองถอยที่กิจกรรมสุดท้ายที่มี total float นะครับเอาใหม่นะครับผมทดลองถอยกิจกรรมนี้กิจกรรมอะไรก็ไม่รู้กิจกรรมที่9นะครับทดลองถอยกิจกรรมที่9ถอยหลังไป1วันแล้วเปรียบเทียบ objective function อันใหม่ objective function อันใหม่คือ1 1 7 1 9จากของเดิมคือ1 2 4 3 9แปลว่าการถอยกิจกรรมนั้นไป1วันทำให้ objective function มันลดลงแสดงว่าความต้องการใช้ทรัพยากรเงินเรียบขึ้นให้เก็บเอาไว้นั้น objective function อันใหม่จะเท่ากับ11719จะย้ายไปข้างบนเห็นนะครับนั้นผมถอยไปแล้ว1วัน objective function ลดลงโอเคเยี่ยมแสดงว่าการถอยนี้ทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากรมันเรียบขึ้นถามว่ากิจกรรมนี้เหลือ total float อยู่ไหมยังเหลือ total float อีก1วันทำยังไงต่อถ้าเหลืออยู่ก็ทดลองถอยต่อถอยปั๊บพอถอยแล้วเป็นยังไงครับ objective function ลดลงอีกจากเดิมเมื่อกี้11719ตัวนี้เหลือ10999ลดลงไหมลดลงแล้ว objective function ใหม่คือ10999กิจกรรมนี้มี total float เหลืออยู่ไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็ให้เราไปที่กิจกรรมถัดไปที่มี total float ไล่จากข้างหลังไปข้างหน้ากิจกรรมถัดไปที่มี total float คือกิจกรรมที่กิจกรรมนี้2กิจกรรมนี้ก็คือกิจกรรมที่4กับกิจกรรมที่6นะครับในกรณีที่มันมี total float อยู่เท่ากับคุณเลือกถอยกิจกรรมไหนก็ได้ทดลองถอยกิจกรรมไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณสมมุติอาจารย์เลือกถอยกิจกรรมถอยหลัง1วันปั๊บสมการเป้าหมายเป็นยังไงลดลงจาก10999เหลือ107 10799แสดงว่าการถอยตรงนี้ทำให้ความต้องการทรัพยากรรายวันมันสม่ำเสมอมากขึ้นกราฟเราเรียบขึ้นกราฟความต้องการทรัพยากรเราเรียบขึ้นเก็บเอาไว้
กิจกรรมถัดไปที่มีอันนี้หมดแล้ว total float ไม่เหลือก็ไปที่กิจกรรมถัดไปกิจกรรมถัดไปที่มี total float อยู่อันนี้นะครับทดลองถอย1วันปั๊มถอยแล้วเป็นไงเมื่อกี้ออฟฟิศฟังก์ชันคือ10799แต่พอถอยกิจกรรมนี้ปั๊บออฟฟิศฟังก์ชันเป็น11599ดีขึ้นหรือแล้วดีขึ้นหรือแย่ลงแย่ลงออบเจกต์ฟังก์ชันเพิ่มขึ้นแสดงว่าการถอยตรงนี้ไม่ทำให้กราฟมันทำให้กราฟมันกรุบขึ้นถ้าการถอยแล้วทำให้ออบเจกต์ฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นให้เราอันดูเด้งกลับไปอยู่ที่เดิมผมอันดูเด้งไปอยู่ที่เดิมเสร็จแล้วผมก็ไปที่กิจกรรมถัดไปที่มี total flow ทดลองถอยกิจกรรมนั้น1วันปั๊มเป็นยังไงออฟฟิศฟังก์ชันเพิ่มขึ้นลดลงเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิม10799เพิ่มขึ้นเป็น1133ครับแปลว่าการถอยลงมามันทำให้ออฟฟิศฟังก์ชันเพิ่มขึ้นเราควรจะทำไงเด้งกลับอยู่ที่เดิมคำถามจริงๆมันควรจะเด้งกลับอยู่ที่เดิมคำถามคืออาจารย์ครับจริงๆแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนที่อาจารย์เด้งอยู่ที่เดิมเนี่ยมันมีอีกช่องหนึ่งมีทรอตเฟิร์สอีกวันหนึ่งทำไมอาจารย์ไม่ลองถอยนี่กับเผื่อฟลุกถามว่าในทางปฏิบัติถ้าเกิดคุณอยากจะถอยอันหนึ่งเผื่อฟลุกได้ไหมจริงๆก็ได้เหมือนกันไม่มีใครว่าไม่มีใครผิดแต่สิ่งที่อาจารย์บอกคือวิธีการที่เราทำนี้เป็นวิธีการแบบฮิวริสติกก็คือเป็นวิธีการแบบที่พยายามจะแก้ปัญหาแบบง่ายๆเพื่อให้ได้คำตอบมาถึงแม้ว่าคำตอบนั้นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดมันเป็นฮิวริสติกนั้นสิ่งตามหลักทฤษฎีที่เขาบอกก็คือถ้าเกิดคุณทดลองถอยไป1วันถ้าผมทดลองถอยไป1วันแล้วแนวโน้มมันเพิ่มขึ้นแสดงว่ามันมีแนวโน้มที่คุณไม่ต้องมาเสียเวลาถอยไปวันถัดไปเด้งกลับไปเลยไม่ต้องสนใจมันเพื่อได้คำตอบเนื่องจากตัวอย่างนี้มันไม่กี่กิจกรรมความซับซ้อนในการทำมันไม่เยอะนะครับคุณบอกว่าอาจารย์ทดลองถอยก็ได้จริงๆถามว่าถ้าเกิดผมทดลองถอยไปมีใครว่าอะไรไหมก็ไม่ผิดนะครับยิ่งถ้าผมจะทดลองถอยไปก็ไม่ผิดแต่คุณเห็นว่าผมถอยไปอีกยิ่งแย่ลงไปอีกเพราะสิ่งที่มันบอกก็คือการที่เราทดลองถอยไป1วันแล้วออบเจกต์ฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นมันมีแนวโน้มว่าการเคลื่อนที่ในทิศทางนี้จะทำให้สถานการณ์มันแย่ลงจะทำให้กราฟมันขุ่นมากขึ้นขุ่นกลับมากเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดถอยไปวันหนึ่งวันแล้วออฟฟิศฟังก์ชันเพิ่มขึ้นไม่ต้องเสียเวลาหรอกเด้งกลับอยู่ที่เดิมแล้วไปทำกิจกรรมถัดไปเลยเข้าใจไหมครับไม่ต้องเสียเวลาก็ได้เด้งอยู่ที่เดิมไปทำกิจกรรมถัดไปเลยเพราะแนวโน้มมันบอกแล้วว่ายิ่งคุณถอยสถานการณ์ยิ่งแย่แต่โอเคมันไม่มีการันตีนะครับคุณอาจจะอยากจะลองคุณก็ลองถอยดูได้ไม่มีใครว่าอะไรไม่ผิดเผลอๆฟลุกอาจจะได้ออฟฟิศฟังก์ชันที่ต่ำกว่าก็ได้อาจจะฟลุกเข้าใจไหมครับงั้นผมย้อนผมถอยกิจกรรมนี้เมื่อกี้ผมถอยไป1วันป้าออฟฟิศฟังก์ชันผมเพิ่มขึ้นครับนะครับผมถอยจนมั่วแล้วตอนนี้นี่คือที่ดีที่สุดคือตอนนี้คือตรงนี้ที่ดีที่สุดคือ10799อย่างนี้ถูกไหมครับไปแล้วผมทดลองถอยนิดหนึ่งวันปั๊บเป็น11339ถอยแล้วเทียบกับ10799แย่ลงเด้งกับอยู่ที่เดิมนะครับมีกิจกรรมถัดไปที่มีโรคโซดไหมไม่มีแล้วหมดหมดแปลว่าอะไรหมดแปลว่าไม่เหลือแล้วเห็นนะครับหมดไปว่าไม่เหลือเลยแล้วถ้าคุณเปรียบเทียบอาจารย์ลองให้เราเปรียบเทียบกราฟจากเดิมนะครับอันบนนี้คือก่อนเลเวลความต้องการใช้ทรัพยากรอันนี้คือกราฟอันนี้คือกราฟหลังเลเวลนั้นสิ่งที่อาจารย์ให้ดูเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูในนี้กว่าอาจารย์เขียนกราฟเปรียบเทียบไว้มันตัวอย่างนะครับนี่อาจารย์เขียนกราฟไว้ให้ดูรูปเดียวกันตัวอย่างเดียวกันคำนวณเหมือนกัน
ได้ผลลัพธ์ออกมาคิดว่าเหมือนกันนะครับนี่อาจารย์คำนวณให้ดูแล้วคุณจะเห็นว่าอาจารย์มาเขียนกราฟเปรียบเทียบให้ดูสีสีอะไรไม่รู้สีน้ำเงินม่วงๆอาจารย์ตาบอดสีน้ำเงินม่วงๆนี้คือ before leveling คือเป็นแผนงานก่อนที่เราจะปรับแผนหรือ level มันสีแดงเลือดหมูคือเป็นผลลัพธ์หลังจากที่เราปรับแผนแล้วนะครับคือ level มันแล้วนะครับที่สมการเป้าหมายแล้วสิฟังก์ชันเหลือ10799คือสีแดงเลือดแล้วคุณจะเห็นว่าความต้องการกราฟของสีเลือดหมูเนี่ยไอ้แท่งสูงๆตรงนี้มันถูกปรับย่อลงมานะครับก่อนเลเวลเทียบกับหลังเลเวลไอ้แท่งสูงๆถูกปรับย่อลงมาความต้องการใช้ทรัพยากรของไอ้ตัวแท่งสีเลือดหมูเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียบขึ้นเมื่อเทียบกับไอ้สีม่วงก่อนที่จะปรับแผนนั่นคือเราบอกว่าเราปรับแผนเพื่อให้ความต้องการใช้ทรัพยากรมันสม่ำเสมอมากขึ้นนั้นจากของเดิมก่อนเลเวลคนต้องจ้างคนงาน58คนนี่คือแผนจากเดิมก่อนเลเวลผมต้องการจ้างคนงาน58คนพอผมหลังเลเวลแล้วนะครับหลังเลเวลแล้ว1079ผมจ้างคนงานแค่48คนนั่นแปลว่าผมจ้างคนงานน้อยลงวันละ10คนความต้องการทรัพยากรผมมันสม่ำเสมอมากขึ้นเวสหรือความสูญเสียในโครงการก่อสร้างผมนี่คือหลักการของ resource leveling นั้นผมย้อนวิธีการในการทำ resource leveling นะครับเราจะเริ่มจากเขียนแผนงานคำนวณ CPM ก่อนเพื่อให้รู้แล้วเราจะเขียนแผนงานก่อสร้างตาม early start early finish แล้วระบุ total flow ลงไปข้างหลังกิจกรรมนะครับเขียนความต้องการใช้ทรัพยากรแต่ละกิจกรรมลงไปคำนวณความต้องการใช้ทรัพยากรรายวันออกมานะครับของแผนงานตาม early start early finish นะครับเสร็จแล้วเริ่มจากการคำนวณ objective function ของมันนะครับจากความต้องการใช้ทรัพยากรรายวันจากยกกำลัง2และ summation คุณจะได้1 2 4 3 9เสร็จแล้ววิธีการคือเราจะเริ่มจากกิจกรรมสุดท้ายที่มี total flow ทดลองมาถอยหลังมันไป1วันทดลองถอยหลังไป1วันนะครับแล้วคำนวณสมการ objective function อันใหม่มาลดลงแสดงว่าการถอยหลังนี้ทำให้ดีขึ้นยังเหลือ total flow ได้1วันอ่ะถอยต่อถอยต่อไป1วันปั๊บเอาดิฟฟังก์ชันลดลงอีกแสดงว่าการถอยตรงนี้ดีขึ้นโทรทัศน์โฟลด์หมดแล้วไปที่กิจกรรมถัดไปที่มีโทรทัศน์โฟลด์พอดีว่ามี2กิจกรรมคุณเลือกเลยอยากถอยกิจกรรมไหนก็แล้วแต่คุณผมทดลองถอยกิจกรรมที่6ปั๊บถอยลงไป1วันปั๊บลดลงอีกแสดงว่าการถอยทำให้ทรัพยากรเรียบขึ้นเหลือกิจกรรมถัดไปที่มีโทรทัศน์โฟลด์ทดลองถอยปั๊บเมื่อกี้ทดลองถอยกิจกรรมนี้คุณไปลองทดลองถอยตัวนี้ปั๊บเมื่อกี้ที่อาจารย์ถอยให้ดูออบิฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นเราเด้งกลับอยู่ที่เดิมทดลองถอยนี้ไป1วันปั๊บออบิฟังก์ชันมันเพิ่มขึ้นเราเด้งอยู่ที่เดิมนะสมการเป้าหมายออบิฟังก์ชันที่ต่ำสุดคือ10799นี่คือ daily resource requirement นี่คือแผนงานก่อสร้างที่ดีที่สุดที่คุณเลเวลความต้องการทรัพยากรแล้วทำให้ทรัพยากรมันเรียบขึ้นจากเดิมต้องจ้างคนงานเวลา58คนเหลือจ้างคนงานแค่วันละ48คนคุณลดการจ้างคนงานไปวันละ10คนความต้องการใช้ทรัพยากรคุณมันเรียบขึ้นนั่นคือหลักการของ resource leveling คือการปรับแผนงานก่อสร้างนะครับเพื่อให้ความต้องการใช้ทรัพยากรมันสม่ำเสมอมากขึ้นเพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจากการที่คุณจ้างคนงานมาแล้วคนงานไม่มีงานทำหรือคนงานไอดอลอยู่เฉยๆไม่มีงานนะครับนั้นข้อสังเกตหนึ่งที่อาจารย์พยายามบอกก็คือในการปรับแผนโดยการทำ resource leveling คุณจะเห็นว่าเราขยับแผนงานก่อนเราขยับกิจกรรมเฉพาะใน total flow ที่มีมาที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นการที่เราขยับกิจกรรมเฉพาะในช่วง total flow ที่มีอยู่มันทำให้โครงการก่อสร้างไม่เกิดการ delay เพราะ total flow คือเวลาที่คุณสามารถ delay ได้ตัวนี้จะไม่ทำให้โครงการล่าช้านั้นการที่เราปรับแผนงานก่อสร้างอยู่ในช่วง total flowมันทำให้โครงการก่อสร้างเรามันไม่ดีเลยโครงการก็จะไม่ล่าช้าไปนะครับแต่ความต้องการใช้ทรัพยากรของเรามันเรียบขึ้นสม่ำเสมอมากขึ้นนั่นสรุปนั่นคือหลักการของ resource leveling ใครมีคำถามข้อสงสัยจะถามไหมครับจะพูดเร็วเกินไปไหมผมเริ่มเหนื่อยไม่ใช่หรออ่ะ